ลายมีสลายนะถนนก็เยอะมากตอนนี้เหลือ105ค่ะตามกฎมาตรฐานคุณเชื่อไหมพอไตคอเลสเตอรอลเหลือ126หมอบอกว่าหมอเข้าใจว่าดิฉันทานเกสตินรู้จักใช่ไหมฮะไอ้ยาลดไขมันนะหมอบอกว่าเหลือ126คุณป้าทานครึ่งเม็ดนะเราก็ฮะอะไรคุณหมอดิฉันตามกฎมาตรฐานนะไม่จะให้ทานอีกหรอกมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่เราก็ไม่เถียงนะเราเอาไว้เป็นรีเช็คใช่ไหมสองทางแพทย์เขาเรียกอะไรนะแพทย์อะไรนะผสมผสานค่ะนะฮะเราก็เอาสองทางมาปรากฏว่าหมอบอกทานครึ่งเม็ดนะคุณป้าเราเลือกในใจเอ๊ะเราไม่กล้าบอกนะฉันไม่ได้ทานคุณเลย3ปีไม่เคยไม่กล้าบอกเดี๋ยวหมอเสียใจนะเราก็ถ้าครึ่งเม็ดก็ครึ่งเม็ดแต่ความจริงไม่ได้ทานแล้วพอต่อมาดิฉันก็ไปเทสเองอีกเดือนครึ่งหมอนะแต่หมอยังไม่ได้ให้ตรวจเลือดดิฉันก็สั่งตัวเองน้องเจาะเลยป้าจ่ายเองถ้าผลไม่ดีอย่าเข้าไปในแฟ้มประวัตินะเราก็เป็นนั่งคอยผลออกมาหรือตอนแรกคอเลสเตอรอลต่ำลงไปใช่ไหมยังจะให้เรากินป้ากับพ่อเห็นผลต่ำลงไป120เราไม่ได้เป็นหมอนะคุณเราก็มีความกลัวเฮ้ยคอเลสเตอรอลมันต่ำลงไปนี่มันดีหรือมันไม่ดีป้านะออกจากห้องโรงพยาบาลเสร็จซักเลยข้าวขาหมูขาตีเลยเพื่อต้องการเป็นไงให้มันขึ้นให้มันขึ้นแต่เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลต่ำก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีอ้าวว่าวันนี้ไม่มีใครเห็นไม่มีผู้ปกครองสามีก็ไม่ได้ไปลูกก็ไม่ได้ไปไม่มีคนดังอ่ะคนคอยตามเราอ่ะซักเลยคนขาตีเลยนะทั้งขาทั้งมาแล้วซักกันที่เลยแล้วก็อีกวันต่อมาก็อะไรข้าวมันไก่ติดหนังโอ้โหอร่อยมากไม่เอาเป็นจานแปะหน้านะเอามาตั้งหากเลยกินคนเดียวซักก็ไปเต็มที่พอครบกำหนดเดือนหนึ่งก็ไปเช็คปรากฏว่าคอเลสเตอรอลมันก็กระเตื้องขึ้นมาเป็น141รู้สึกสบายใจใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เกิน200ต่างไปก็ไม่ดีเลยบอกหมอ141แล้วนะป้าอยู่ในมาตรฐานแล้วนะงวดนี้ของงดเลยนะก็ได้งดไปงดไปทีละตัวตอนนี้จาก21เม็ดเหลือยาอยู่7เม็ดแต่ก็ไม่ได้กินแต่ก็ไม่ได้กินนะ7เม็ดที่ไม่ได้กินนะคุณไอ้ยาของป้านี่นะนี่นะไอ้ตัวนี้นะขิงสมมติว่าหมอบอกว่าไพริเตใช่ไหมขยายหลอดเลือดเรามาศึกษาสิสมุนไพรตัวไหนที่มันไอตัวเนี้ยขยายหลอดเลือดอ้าวแน่นหน้าอกเหรอก็ขิงไงใช่ป่ะขิงคาที่แน่นหน้าอกมันทำให้เราใช่ไหมไม่ต้องกินยาไอ้ที่อะไรยาที่มันขับลมอ่ะไม่ต้องกินขยายหลอดเลือดก็ไปกินตัวนู้นตัวนี้อุ้ยป้าทำสถิติหมดเลยนะเขาเรียกว่านะเขาเรียกอะไรนะบัญชีก็อันนี้เหลือหนึ่งวิใช่ไหมหนึ่งวิใช่ไหมโอ้โหบ้านะตอนนี้นะคะไอ้ผลล่าสุดที่ทดสอบของตัวเองนะยังไม่กล้าให้คนอื่นนะกระชัยไอ้กระเจี๊ยบแดงนะฮะมาแหวนมากระป้องกระชัยดำบอลเทสสมอลูกยออันนี้คือสูตรแพทย์เก็บของตัวเองนะฮะเพราะมันลดตัวนี้อ่อนเพลียตัวนี้อะไรก็ว่าไปศึกษาใน Google ก็ได้นะคะแล้วก็เอาผลไม้เจอแล้วก็หมักไปที่มันกินได้นะฮะก็เมื่อวานเสร็จตรงนี้ผลไม้15อย่างสมุนไพร9อย่างลดทดสอบตัวเองลงแล้วดีใจมากนะคะค่ะก็อยากจะแนะนำอยากจะให้ทุกคนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะวัยเดียวกับใกล้เคียงของทางการมากมายนี่62นะคะ62แล้วแต่ว่าใครตอนนี้ใครยกมือขึ้นน่ะไหนหมู่เพื่อนมีเพื่อนใกล้เคียงมั้ยคะ6060อัพโอ้มีเพื่อนเยอะเลย59น้อยไปหน่อยน้องๆ58นี่โอ๊ย58เอาไม้คุณผมสิ่งนี้ไม่เอาไปทำให้เราสดชื่นไม่ใช่สดชื่นเราต้องออกกำลังนะออกกำลังนี่ต้องตามกำลังโยคะหนึ่งท่าเอาท่าที่โอเคอ่ะท่าที่ผู้สูงอายุทำได้เอาท่าที่ผู้สูงอายุทำได้นะคะป้านี่ออกกำลังทุกวันนะโยคะนี่นะเดี๋ยวนี้อากาศมันที่บางแสนนะป้าไปซื้อคอนโดไว้แต่พุงมันยังไม่ยุบเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะสอนฝังเข็มตรงพุงเนี่ยค่ะแล้วมันจะยุบไอ้ยาเบื่อมันก็ดีหมดแล้วนะฮะหน้าตาเขียวย่นอะไรก็หายหมดแล้วแล้วก็กระฉับกระเฉงตะกอนนี่เดิน
ต้องมีคนตะโกนนะบ้านนะเดี๋ยวที่บนหมดเวลาแล้วไหมถ้าทำไปเลยหนึ่งอันหนึ่งเอาท่าวิ่งอีกเนี่ยในการหายใจนะคะเอาสมมุติว่าเราหายใจไปแล้วคือหายใจเข้าเนี่ยมันต้องมีสมาธิหายใจเข้าเนี่ยให้เราต้องหายใจสมมุติเราอยู่อย่างนี้นะคะหายใจเข้าให้เต็มที่ก่อนหรือว่าที่หลังแล้วก็ดันลมแล้วก็เหมือนสุริยะนมัสการพระเจ้าว่าแข็งอยู่ทำไหมไปเลยเดี๋ยวก็มีคนตามดันหนึ่งสองหายใจเข้าเต็มที่นะคะแป๊บเดียวเหมือนคนไม่ได้พอเลยแล้วก็กั้นลมแล้วก็ดันนี่นะคะนั่นก็คือหายใจอันนี้จะได้หลับนะคะแล้วผมว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปก็ถ้าเราขี้เกียจนะอันนี้เราก็ยืดขึ้นมาฮะแขนได้แน่หมุนนะแล้วดึงไปทั้งตึงๆนะคะกองกองนะคะตอนที่เรายืดไปนี่นะแขนเนี่ยทุกคนลุกขึ้นเลยค่ะรีแลกซ์สองห้าเลยพระประกาศเป็นดีเจค่ะวันนี้เอียงไปทางซ้ายค่ะเอียงไปเอียงไปทางไหนก็ได้คือตัวจะตื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ดีดีขึ้นหายใจออกนะหายใจปกติขึ้นมาหายใจปกติแล้วไปอีกข้างนึงนะฮะหายใจเข้าวีก็ต้องไปข้างนี้ขอบคุณค่ะ